โอ้โหเรือเกินวันนี้นะเคลิ้มไปเลยเนี่ยฮะมันทำให้หวนคิดถึงอะไรเรื่องเก่าๆย้อนยุคไปถึงนู่นภาพสะท้อนชีวิตไทยในอดีตนู่นเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยเพลงนี่มันทำให้ว่าทำเลยแล้วทำไมแล้วมันทำให้ย้อนคิดถึงอะไรวัฒนธรรมไทยและการละเล่นของไทยเราสมัยก่อนโขนละครยิ่งเกอะไรต่ออะไรเนี่ยแหมแต่ว่าผมเนี่ยมันมีมันมีตอนนี้รู้ไหมว่าสมัยนี้มันเป็นไอ้นั่นแหละอะไรยุคโรกาภิวัตน์ยุคโรกาก็อยากจะขอร้องเพื่อนเนี่ยตอนนี้นะเรามาเล่าต้องว่างดิให้เป็นพระเอกสักเรื่องไม่ได้เลยพระเอกซะด้วยบ้างบ้างว่าพระเอกพระเอกสักวิเกไงล่ะเรื่องจันทโครบแหมเรื่องเก่าเรามาประยุกต์เราเล่าให้ท่านฟังว่าเรื่องจันทโครบที่เขามีกันมาอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องของเก่าแต่ของเรานี่ยุคใหม่ยุคไฮเทคยุคไฮเทคซะด้วยนะน่าเล่นฝรั่งแน่เล่นฝรั่งอยู่กันก็จะเล่าให้ฟังเลยเรื่องว่ากันจะโครบไปยังไงพอเล่าจบเราก็มีเพลงประกอบไปเรื่อยๆแล้วก็ร้องสมมุติคนนี้เป็นโจรโทษครับครับแล้วเจ้าของบ้านเขาไม่ว่าเรานะเราไม่ว่าก็เล่นด้วยเนี่ย เป็นแนวสมุนนางโจรเจ้าแม่บ้านแต่เป็นเรื่องเลยใช่ไหมให้เป็นเรื่องวันนี้เราจะเล่าเป็นเรื่องเลยเพลงจบปั๊บเราจะต่อปั๊บเพลงจบปั๊บเราก็จะเล่าเรื่องเราจะไม่มีคนพูดที่เข้ามาซ้อมไม่ต้องบอกเขาด้วยนะบอกล่วงหน้านี่ซ้อมกันมา3วันทั้งคืนแล้วซ้อมมาก่อนแล้วซ้อมมาแล้วข้างหลังเวทีเลยเนี่ยผมตอนเริ่มต้นเราก็จะเอาเราจะเริ่มต้นอย่างเริ่มต้นตรงนี้เดี๋ยวก่อนสมัยก่อนนี้พระเอกมันมี2ตัวมาก่อนนี้มีในอาภักอาเจืองนี้นะก่อนแต่นี้เราก็มาร้องพระเอกเนี่ยเดี๋ยวจะร้องว่าเอ๊ะทำไมพระเอกสองคนอะไรเงี้ยเราบอกว่าพระเอกสองตัวนางเอกสองตัวนางผู้ร้ายสองตัวในเรื่องเนี่ยเอาละตัดบทเลยเราจะเล่าถึงว่าจันทโครบหลังจากลาพระเจ้าตาแล้วนะลาพระเจ้าตาเสร็จก็พระเจ้าตาก็ให้พระโอบมาจากจบUniversityออฟปาศิษาปาโมดแล้วใช่ไหมก็เดินท่องเที่ยวมาตามป่าเขาลำไยเพราะว่าพอถึงว่าความที่เพลิดเพลินก็เลยรำพึงรำพันขึ้นมาเป็นบทเพลงไอ้เพลงนี้ก็จะต้องเป็นเพลงพลานพลายแน่ป้าจันทโครบจะร้องตอนนี้ดนตรีก็จะเล่นโอ้โหนี่สมมุติเป็นจันทโครบสมมุติแต่บอกเป็นพระเอกตัวเดียวโอ้โหพอนี่ตอนนี้พอเป็นพระเอกตอนนี้ยังสำคัญเราได้พระอบมาใช่ไหมพระเจ้าตาให้ให้พระอบมาตอนนี้เราก็อยากจะรู้ว่าความจริงเจ้าตาห้ามเปิดแต่เราต้องเปิดสงสัยหมายพอจัดแจงเปิดพระอบมาสมบูรณ์ระนาดรัวเสร็จแล้วพับโอ้โหเป็นสาวสวยขึ้นมาเชียวนะพระเอกเห็นก็ต้องชมโฉมนางต้องชมโฉมนางซะหน่อยเป็นพระเอกอีกนะรัศมีแล้วเอาคนอื่นเข้ามาอากาศสองพระเอกสองตัวไงตอนนี้พระเอกตัวที่สองรัชมาแล้วพัดเอาเลยเอาเลยแทนเลยพัดเนี่ยชมนางเลยเราที่กำลังชมโฉมนะก็รู้สึกว่าเวลามันก็เคลื่อนคล้อยไปเรื่อยไปเรื่อยๆทั้งสองคนก็มีความผูกสมัครรักใคร่กันในเรื่องก็พระเอกกับนางเอกได้เจอกันเข้าคืนนั้นเผอิญเป็นคืนเดือนหงายเป็นคืนเดือนงายก็ทั้งสองก็จะต้องพรำเป็นเพลงขึ้นมาในเพลงคู่กันเพลงคู่กันในนี้มันอะไรก็ไม่เหมาะสมเข้ากับเพลงดำเนินทรายจะได้มีจู๋จี๋จู๋จี๋กันบ้างตอนนี้พระเอกนางเอกตอนนี้สมมุติว่าอยู่ที่ถ้ำกำลังนั่งอยู่ที่ชะโงกหินแสงจันทร์กำลังนวลส่องมาเดี๋ยวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคู่พระคู่นางเรียกว่าพระเอกในเรื่องกับนางเอกในเรื่องขณะที่ทั้งสองได้พลอดรักกันนะครับก็เรือนก็หงายนะฮะพระเอกก็หลับไปแต่นางเอกเนี่ยไม่ได้หลับนะฮะกระวนกระวายใจ
พราะว่าไม่เคยมานอนอ้างว้างกลางป่านี้ตอนนี้ต้องขอโทษท่านผู้ชมนะครับนางเอกเราจะเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับนะเมื่อกี้เราเปลี่ยนพระเอกไป3ตัวด้วยกันนะตัวแรกตัวที่2พอเปิดพระอบมาตัวที่3มาถึงคู่เลยนางเอกเราเปิดพระอบไปแล้วพบสวยงามรูปร่างละโหนอ่อนแอ่นตอนนี้นางเอกกำลังจะหลับเพราะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนางเอกนี่ยิ่งงานใหญ่คือนางโมรานี่แหละก็จะร้องเพลงมาเบาๆในเพลงว่ากล่อมวันเจ้าว่าเจ้าเป็นอีกเรื่องนะเอออ่ะเป็นไม่ใช่นางเอกในเรื่องโมลาไม่ใช่เหรอไม่อ่ะเขาจะเป็นผีเสื้อสมุทรเรื่องพระไพรมณีนะงั้นจองตัวไปคราวหน้าเลยต้องเป็นผีเสื้อสมุทรได้นะวันนี้ก็แต่งตัวอย่างนั้นหรือเปล่าวันนี้อนุโลมคือให้วาดภาพไปว่านางเอกนี่รูปร่างอ่อนแอนเหลือเกินนางโมลามีความสวยงามมากอะไรต่ออะไรขณะนี้ก็หมายความว่าพอร้องเพลงจบทั้งพระเอกนางเอกก็หลับสนิทแต่ไม่รู้ว่าขณะที่ทั้งสองกำลังหลับเนี่ยมันจะมีภัยเข้ามาประชิดตัวคือมีโจรมีโจรแล้วตอนนี้โจรมาแอบอยู่แล้วโจรอยู่หลังเขาแล้วเรื่องไหมเห็นไหมก็บอกแล้วก็บอกแล้วว่าเรื่องยี่เกก็มีโจรอยู่หลังเขานะฮะกำลังเข้ามาแอบทางดูนางความสวยงามของนางโมราไม่ใช่ผีเสื้อสมุทรนะนางโมรามีความสวยงามแล้วมันเป็นคราวหน้าจะเป็นผีเสื้อสมุทรชานี้ขณะนั้นเองก็มีโจรหนุ่มนะรูปร่างเรียกว่า